ต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ตามหวังนะครับในการเข้าสู่รอบถัดไปนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านติดตามลองดูหลายๆมุมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งอย่างเลยที่มันเป็นข้อดีที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเราอยู่ในท็อป100เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามาดูซิว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราจบไปโดยเฉพาะ2แมตช์นี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างสำหรับน้องๆทุกคนแล้วกันนะฮะสุภโชคนี่โอ้โหไปเล่นอาชีพมาโอเคเลยทุกอย่างนี่ลงตัวความแข็งแกร่งของร่างกายแฟชั่นมิชชั่นต่างๆนะครับก็ได้เขานี่แหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเล่นกับทีมหรือสิงคโปร์หลังจากนี้นะครับต่อไปเราคงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆกันแน่นอนต้องเปลี่ยนฮะแล้วก็เปลี่ยนเจนใหม่ละในการพัฒนานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันหลังจากทีมชาติไทยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้ตามหวังนะครับในการเข้าสู่รอบถัดไปนะครับแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านติดตามลองดูหลายๆมุมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้หนึ่งอย่างเลยที่มันเป็นข้อดีที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเราอยู่ในท็อป100เรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับนะครับว่าในความโชคร้ายก็ยังมีโชคดีว่าในรอบหลายปี19ปีมันเข้ามาอยู่ในระดับที่ท็อป100ครับนะครับแล้วก็คงต่อไปในเวลาเป็นค่าสมรสิทธิ์แบบนี้แล้วเวลาจับในลงแต่โถหรือว่าในลักษณะของจัดอันดับมามันก็จะอยู่ในโพซิชั่นที่ค่อนข้างดีครับนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามาดูซิว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราจบไปโดยเฉพาะ2แมตช์นี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างสำหรับน้องๆทุกคนแล้วกันนะฮะคือผมได้ใกล้ชิดตลอดนะครับเพราะว่าท่านนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ส่งผมกับดร.ชันวิพลชวินไปอยู่ใกล้ชิดเลยไม่ว่าจะไปเมืองจีนหรือว่าในเมืองไทยที่ทำการแข่งขันก็อยู่ตั้งแต่นั้นเช้ายันเย็นนอนอยู่กันมาเป็น10วันก็ได้เห็นคาแรคเตอร์ของน้องๆทั้งในและนอกสนามก็ต้องชื่นชมและมีความประทับใจน้องๆนะครับทั้งหมดเลยทั้ง27คนที่มีการประกาศรายชื่อแล้วก็มีการเรียกบางคนก็ถูกตัดไปแต่คำว่าถูกตัดไปในแต่ละเกมนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ช่วยอะไรเลยนะเขามาช่วยเป็นตุ๊กตามาช่วยคือทุกอย่างเขาพยายามที่จะทำให้นักฟุตบอลทีมชาติหรือว่าทำให้ทีมสมบูรณ์แบบให้สุดไม่มีใครงอนไม่มีใครน้อยใจทุกคนน่ารักจริงๆอยากจะให้รู้เลยว่าแคมป์ทีมชาติไทยชุดนี้เป็นบรรยากาศที่แสนอบอุ่นและแสนดีมากนะฮะเพราะว่าท่านสมาคมฟุตบอลนะฮะท่านนายกให้ความสำคัญมากนะครับไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแม้แต่อย่างเดียวนะครับถ้างั้นเรามารีวิวกันไหมพ่อครับว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างทุกตำแหน่งเลยนะพ่อฮะคือแบบไล่เรียงไปที่เขาเรียกมานี่ไหมพ่ออย่างผู้สาประตูเนี่ยปฏิวัติคำไหมสารนนท์อนุอินหรือว่าสมพรยศเนี่ยต้องบอกว่าปฏิวัติก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับอาจจะมีแต่คิววันเจอกับจีนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระบบหายใจมันก็เลยทำให้เกิดตะคิวมากขึ้นอากาศอาจจะมีความกดดันสูงนะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนตัวนะครับแต่มาเล่นวันเล่นกับในส่วนของสิงคโปร์ก็ถูกยิงฟันฟันดี้ยิงไปลูกนั้นก็เป็นลูกที่กองหน้าสุดยอดต้องชมกองหน้าอย่าไปบอกโทษประตูเลยยิงเสียบสามเหลี่ยมแล้วลูกไกลแบบนั้นเราก็ต้องการมันฮุกไงพ่อต้องการหากองหน้าแบบนี้แหละที่ไปกับบอลได้นะฮะลูกน้อยไปกับบอลได้เคลื่อนที่ได้อีกฟันฟันดี้ตอบโจทย์กองสไตล์ของกองหน้าสิงคโปร์หรือว่ากองหน้าในโลกใบนี้ได้เพราะเขาแข็งแกร่งจริงๆยิงลูกนั้นก็สุดปฏิวัติไม่มีอะไรเสียหายเลยครับสารานนท์ก็ได้ลงไปหน่อยก็ไม่มีอะไรเสียหายถูกยิงลูกนั้นเป็นลูกที่มัน15วิยังไม่เจอบอลเลยลงไปเปลี่ยนปฏิวัติเพิ่งลงมาจัดระบบร่างกายจัดระเบียบเกมรับยังไม่ได้จัดอะไรเขาโยนมาเปี้ยงมงปริ้นเข้ามาแล้วบอลเล่นก็ต้องแล้วลูกอื่นก็เซฟมาโดยตลอดก็ถือทำผลงานได้ดีจริงๆแล้วปริวัติกับสารานนท์ใครลงก็ได้ในใจผมนะส่วนสมพรยศก็ไปรู้เขาเรียกว่ารู้วิธีการนะครับในการพัฒนาในการเป็นผู้สาวผู้ต่อไปก็ถือว่าทั้ง3คนนี้ผมว่าเขาไม่มีใครดีพอๆกันน่ะแต่ถ้าดีเด่นหน่อยก็คือปริวัติกับสารานนท์เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับครับกองหลังไล่มาทีละทอนมาทันในพี่อุ้มนี่เป็นทุกอย่างทั้งในแล้วนอกสนามผมได้คุยสัมผัสตัวจริงเข้ามานะคุยเป็นชั่วโมงเลยนะฮะแกก็น่ารักดีคุยตั้งแต่อดีตจนแกเล่าถึงโทษนะฮะถึงโคตรแกให้ผมฟังคนเดียวผมก็นั่งฟังเป็นชั่วโมงเลยรู้ว่าพี่อุ้มเป็นคนจังหวัดนนทบุรีนะฮะมาเล่นอยู่ตรงนี้ได้เงินครั้งแรกใน 8,000 บาทไปอยู่ทีมราชบัญชาไปอยู่อะไรมาจนไปอยู่ต่างประเทศอะไรมาก็แล้วความเป็นผู้นำสูงเล่นทั้งในและนอกสนามถึงแม้จะดูแบบเป็นอักเสบหรือว่าแบบก้าวร้าวนิดหน่อยแต่นั่นคือความเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ในการเล่นแต่นอกสนามดีมากนะฮะในสนามก็เป็นไปตามยุคตามสมัยแต่ว่าหลังจากจบเกมธีรธรเราไม่ค่อยเห็นนะฮะแบบเสียน้ำตาในรอบหลายสิบกว่าปีร้องไห้อ่ะก็ถือว่าแกมีความทุ่มเทแล้วก็เสียใจมากเพราะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาจริงๆแต่ถามว่ามาตรฐานชายไทยนี่ร้อยเต็มร้อยนะฮะคือเจ๋งมากนะครับไม่มีอะไรจะพูดถึงนะครับแล้วในส่วนธนบูรณ์ก็พี่ตั้มก็หายเจ็บกลับมาก็ได้เป็นตัวตุ๊กตาในการร่วมเล่นนะครับก็ถือได้ประสบการณ์เข้าไปนะสุพรรณบุรีรับนี่ปอดเหล็กนะขึ้นลงก็ถือว่าทดแทนมิคาซันได้พอสมควร
นะฮะแต่ถามว่าตอบโจทย์ได้ไหมก็ตอบโจทย์ได้บางช่วงแต่ถามว่าไม่มีอะไรบกพร่องนั้นก็ถือว่าทำได้ดีในลักษณะการเล่นของเขาครับนะเฉลิมศักดิ์อัคคีก็เป็นตุ๊กตาให้นะครับในการฝึกซ้อมตลอดนะครับไม่ได้รับโอกาสก็ถือว่าธรรมดากิชนากาแมนนี่อาจจะมีโจทย์เยอะหน่อยสมัยมาโน่มาเล่นเซ็นเตอร์แบ็คพออ้าวอิชิอิทำไมเอามาล่ะไหนพูดกันเหลือเกินนะฮะซึ่งก็เห็นเด่นชัดอยู่แล้วว่าการยืนเล่นกับจีนก็มีปัญหาในเรื่องการป้องกันลูกอากาศแต่การป้องกันแนวลึกก็เป็นสิ่งที่อิชิอิต้องการในวันที่เล่นกับเจอจีนมันรายละเอียดมันเยอะนะครับผมไม่ขอพูดตรงนี้แต่ถามว่าได้ภาพโดยทั่วไปผมว่าต่อไปไม่สมควรเอากีดามายืนตรงนี้อีกแล้วแม้กระทั่งเล่นกับสิงคโปร์ก็ทำฉะนั้นผมว่าอิชิอิคงน่าจะต้องดูแล้วหรอกว่าต่อไปมันต้องหาคนที่แบบยืนจริงๆสักทีนะครับซึ่งมันมีหลากหลายคนนะครับตอนนี้มันก็มีโจนาธานที่สามารถยืนได้นะครับต้องเรียกเข้ามาเอาความจริงเข้ามานะผมว่าอิชิอิคงเห็นแล้วล่ะสันติภาพจันหง่อมก็ลงไปวันกับจีนก็ทำได้ดีนะปิดด้านข้างเขาต้องการปิดผู้เล่นในการคอร์สด้านข้างของจีนก็ทำได้ดีแต่อาจจะไม่ได้โชว์ความสามารถเห็นได้เด่นชัดมากนักสุพรรณเนี่ยเสียดายวันที่เล่นกับสิงคโปร์นั้นเป็นโควิดซะก่อนแต่ว่าเล่นกับจีนก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะอาจจะมีลูกเฟ้อฟะนิดหน่อยแต่โดยหลักโดยภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับการมาร์คคู่การประกบคนการป้องกันการอากาศก็ถือว่าดีเอริสลอมาเล่นกับวันแรกไม่ลงเพราะเจ็บหลังจะเปลี่ยนตัวก็มีอาการรู้สึกเจ็บหลังบ้างนะครับกล้ามเนื้อก็เลยไม่ลงมาเล่นกับสิงคโปร์ก็ถือว่าโอเคนะครับโดยทั่วไปถือว่าโอเคนะครับครับก็ต้องเป็นการแก้ปัญหากันไปนะครับที่มันก็มีปัญหาบางอย่างหลายๆอย่างที่หลายๆคนไม่รู้เหมือนกันนะพ่อครับใช่ก็หลายๆคนที่ไม่รู้นะครับครับอยู่ภายในอ่ะบางทีเรารู้แล้วพูดไม่ได้ครับอย่างพี่เจชนาทิพย์ก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาวันที่จะเจอกับจีนยังไม่ร้อยนะเขากลัวว่ากระชากแล้วจะเดี๋ยวมันจะขาดเพิ่มแล้วถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกยังไม่ร้อยโค้ชก็เลยมีความลังเลบ้างนะฮะก็เลยทำให้มีปัญหาในการจัดตัวลงสนามเหมือนกันพี่สารัตน์นี่กลับมาเที่ยวนี้ก็ถือว่าฟอร์มดีนะทั้งมาเล่นกับจีนแล้วก็สิงคโปร์นะฮะถือว่าโอเคแต่อาจจะความดุดันอาจจะลดน้อยไปหน่อยแต่เรื่องจ่ายบอลเรื่องคลองบอลเรื่องอะไรโอเควีระเทพนี่ปรับจังหวะต่อสั้นดีต่อยาวการเคลื่อนที่อาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยครับนะฮะก็ต้องมีการปรับตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นแมนออนแมตช์ในวันเล่นเจอกับจีนนะถือว่าดีนะครับแต่พอมาเจอสิงคโปร์รู้สึกว่าจะดรอปลงไปนิดนึงครับนะเพราะบอลต้องการเร่งจังหวะอาจจะไปสร้างจังหวะที่มันช้าลงไปหน่อยนะฮะแต่โดยทั่วไปถือว่าวีระเทพโอเคครับสุภโชคนี่โอ้โหไปเล่นอาชีพมาโอเคเลยทุกอย่างนี่ลงตัวความแข็งแกร่งของร่างกายแพชชั่นมิชชั่นต่างๆนะครับก็ได้เขานี่แหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นเล่นกับจีนหรือสิงคโปร์นะครับถือว่าโอเคนะครับชาลงก็ถือว่าเป็นตัวที่มาซัพพอร์ตมาช่วยพี่ๆในการเล่นครับอิดาฟานเดลละตอนแรกพอเล่นกับจีนนึกว่าจะจับลงแบ็คซ้ายเพราะเขากลัวปีกขวาของจีนซ้อมทุกวันนี้อิดาฟานลงตลอดพี่อุ้มไม่ลงสักครั้งนะเวลาซ้อมแต่ถึงมาดูท้ายตัดสินใจเขาเปลี่ยนเอาพี่อุ้มลงก็เรื่องประสบการณ์อิดาฟานก็ไม่ลงแต่มาลงมาเล่นกับสิงคโปร์ก็ถือว่าทำให้ดีระดับนึงเพราะว่าตอนนั้นมัน 3-1 แล้วต้องพยายามที่จะเอาคนสดลงมานะฮะถือว่ายังไม่ได้โชว์อะไรเป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันแต่นายยศสังวานในการซ้อมผมเห็นดีมากนะแต่ไม่ลงตัวจริงเพราะเหตุผลว่ายังเด็กอยู่แต่จริงแล้วต่อไปต้องเอาเขาละผมเห็นเขาเล่นริมเส้นดีละดีเลยดีใช้ได้เลยละครับแสงแห่งอนาคตโชว์เทคนิคดีเลยเทคนิคดีครับอัครพงศ์ผู้พิเศษเล่นตรงกลางก็ถือว่าเป็น attacking midfield เล่นได้นะฮะแล้วก็เล่นใช้ได้ด้วยแล้วก็ถึงเรียกเข้ามาแต่ไม่ได้โชว์อะไรมากมายเพราะว่าอยู่ในการฝึกซ้อมมากกว่าครับเพียโดนฉับแล้วหนีดรอปลงไปนะดรอปมากดรอปมากเลยพอทัวร์นาเมนต์นี้ต้องยอมรับทั้งจีนแล้วก็มาสิงคโปร์ดรอปนะฮะเพราะเล่นเก็บหน้าลายไม่ได้เล่นช้าไปนิดนึงต้องก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บไปด้วยดรอปทัวร์นาเมนต์ต้องยอมรับว่าดรอปเจริญศักดิ์วงศ์สกรก็ถือว่าความเฉียบคมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเร่งจังหวะไปนิดนึงนะครับวันเจอจีนก็เล่นลูกทางลึกไม่ค่อยดีกระชากมันไม่มีจังหวะเปลี่ยนวิธีการเลยนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาวันสิงคโปร์ก็เปลี่ยนไปก็ถือว่าทำได้ดีระดับนึงแต่ความเฉียบคมหายไปก็ต้องมาแก้ไขกันต่อไปนะครับในส่วนด้านหน้าก็ธีรศิลป์พี่ธีรศิลป์นี่ก็ต้องยอมรับ36เล่นทีมชาติก็ได้มาครองบอลจ่ายบอลแต่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันวันแรกนี่ไม่ได้ลงก็ด้วยเหตุผลว่าแทคติกของทีมเท่านั้นวันที่2ก็เปลี่ยนกับสิงคโปร์แต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้มากแต่ก็ดีลงไปแล้วก็สร้างมิติของให้เกมเยอะมากขึ้นแต่หลายๆคนบอกน่าจะเห็นพี่มุ้ยมากกว่านี้ใช่ไหมพ่อทุกคนก็คิดแบบนั้นนะครับแต่พอลงไปแล้วมันก็เป็นอีกอย่างนึงก็ว่ากันไปครับสุภชัยใจเด็ดก็ต้องมาปรับเรื่องของการเล่นแนวลึกนะฮะซึ่งการคองบอลเขาดีพอเล่นกับจีนนี่เจ๋งเลยนะเล่นดีมากขาดเขานี่มีปัญหาเลยแต่พอเล่นสิงคโปร์การเล่นแนวลึกความเฉียบคมนะฮะก็ต้องมาปรับต่อไปอีกนะทุกอย่างอยู่ที่การปรับสุพนัทเหมือนปลาเนี่ยก็ต้องยอมรับปรับอย่างเดียวยิงประตูครบหมดแล้วครบหมดแล้วยิงประตูอย่างเดียวตอนนี้ความนิ่ง21ปีความนิ่งยังน้อยก็ยังถือว่าปรับได้ต่อไปครับเทียสักเผยไม้ไม่ได้โอกาสนะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าตัวเองก็จริงๆแล้วศูนย์หน้ามันมีหลายคนไงก็เลยทำให้โอกาสในการสอดแทรกน้อยปรเมศวิไลเนี่ยเป็นศูนย์หน้าที่ต่อไปความหวังแน่นะเพราะตัวใหญ่ครองบอลดี1ต่อ1ไปได้เล่นบอลทางลึกดีนะฮะเพราะตัวสามศูนย์แดนกลางมันเยอะแล้วไงไม่จำเป็นต้องลงมาลุ้งต่ำแล้วคุณหาบอลแนวลึกเลยซึ่งตอนมันหาคนแบบนี้ในศูนย์หน้าเมืองไทยยาก
นะฮะทั้งนั้นเนี่ยเพราะศูนย์หน้าเมืองไทยหลังๆมาจะลงต่ำเพราะว่ามันมีศูนย์หน้าต่างชาติเวลาเล่นสโมสรแต่ปรเมศมันเป็นตัวศูนย์หน้าเวลาเล่นกับเมืองทองมันศูนย์หน้าตัวค้ำเนี่ยวิลเลียมพ็อปออกข้างนะพอเขาค้ำปั๊บเขาสามารถสอดลึกได้แล้วเขาเล่นแข็งๆต่อไปเนี่ยน่าสนใจเพราะรูปร่างดีทุกอย่างดีนะยิงประตูก็ดีด้วยถ้าที่จะปั้นเด็กคนนี้พอสมควรนะครับทุกคนก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ในความคิดของผมนะฮะแต่ผ่านแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์แล้วเพื่อจะให้น้องได้พัฒนาแล้วปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับครับนะฮะแต่ก็ต้องบอกพ่อนิดนึงนะฮะว่าหลังจากนี้นะครับต่อไปเราคงจะได้เห็นอะไรใหม่ๆกันแน่นอนต้องเปลี่ยนฮะแล้วก็เปลี่ยนเจนใหม่ละในการพัฒนานะฮะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะอยากให้โค้ชอยู่ยาวเขาจะเขารู้ละแต่เขาเสียไม่2ปีครึ่งก็ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณอีกสัก2ปีก็มาดูกันว่าฝีมืออิชิอิต่อไปเป็นแบบไหนนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้พ่อตู้แตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับ